สำหรับพี่อุ้มนะครับก็แน่นอนว่าคือผมจะมีกลุ่มพี่มุ้ยพี่อุ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คุยกันตลอดให้กำลังใจกันตลอดเนี่ยผมว่ากำลังใจที่เรามีให้กันมันสำคัญจริงเลยก็พี่อุ้มก็ต้องสู้ๆก่อนอะไรเงี้ยผมแน่นอนว่าพี่อุ้มเป็นนักเตะที่เก่งมากๆสำหรับผมนะครับแล้วก็แต่เขาเหมือนตอนนี้เหมือนเขาพี่อุ้มรอโอกาสจากการได้ลงอยู่แต่เราก็คุยกันว่าคือเรามาอะไรเงี้ยเราอย่าท้อนะพี่อะไรเงี้ยเราต้องสู้ก่อนนะเพราะว่าชีวิตนักบอลที่เราได้มามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลยอย่างน้อยพี่ก็ได้มาทำความฝันที่พี่อยากจะมาอะไรเงี้ยก็ต้องสู้ก็แน่นอนว่าผมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะอยู่ข้างพี่ในวันที่พี่รู้สึกเขาเรียกอะไรมันจะมีฟีลลิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรฟีลลิ่งที่มันจะดาวๆหน่อยก็เข้าใจดีก็สู้ๆแล้วก็แน่นอนว่าครอบครัวคือกำลังใจที่ดีที่สุดของพี่อุ้มส่วนพี่มุ้ยวันนี้ก็ดูเกมครับก็แน่นอนว่าพี่มุ้ยแน่นอนว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นนักเตะที่เขาเรียกอะไรมีเซนส์บอลที่ดีฉลาดผมก็เหมือนมาเป็นกำลังใจให้พี่มุ้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่มุ้ยก็เป็นกำลังใจเหมือนเราก็ช่วยกันที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอย่างเงี้ย